สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระผงพระพิฆเนศนะคะฝังตะกรุดค่ะด้านหน้าก็เป็นพระพิฆเนศนะคะอยู่ในท่ายืนนะคะแล้วก็มีตะกรุดอยู่นะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นพระพิฆเนศวรนะคะเทพเจ้าแห่งความสำเร็จนะคะวันนี้ต้องขออภัยนะคะเรื่องของเสียงนะคะจริงๆก็คือไม่สบายมาเป็น1อาทิตย์นะคะแล้วก็ไม่ได้ทำคลิปเลยแล้วก็ไม่มีอารมณ์จะทำคลิปด้วยแล้วพอดีมันก็ยังต่อเนื่องมาอีกเพราะว่าสภาพอากาศในเชียงใหม่อันนี้ขอเล่ากันนะคะสภาพอากาศในเชียงใหม่ตอนนี้ก็คือฝุ่นควันพิษมันหนามากนะคะมันทำให้ไอนะคะแล้วก็มันทำให้ไอคอแห้งนะคะแล้วก็สภาพเหมือนคนเป็นหวัดซึ่งมันไม่ใช่มาจากการเป็นหวัดจากเชื้อไวรัสแต่มันเป็นหวัดจากฝุ่นควันพิษนะคะเสียงก็เลยเป็นงี้แต่มันก็ต้องทำคลิปแล้วเพราะว่ามันอยากทำคลิปแล้วก็ทำเลยนี่นะสภาพองค์พระก็ตามนี้เลยนะคะนี่ก็ถือว่าสมบูรณ์อยู่นะคะอาจจะไม่ได้แบบคุมกริปนะคะเพราะว่าเขาก็อาจจะใช้มาบ้างนะคะท่านที่สนใจจะเช่าบูชาพระพิฆเนศเพื่อเสริมทางด้านความสำเร็จนะคะความสำเร็จในชีวิตก็นะคะทักไลน์ได้ID Line และเบอร์โทรศัพท์อิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปนะคะรวมทั้งรายละเอียดของเรื่องราคาด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ